ากว่าใครขี้เกียจเล่นกับบอท3ดาวนะเพราะบอทมันง่ายเกินไปนะครับยิงประตูได้แล้วนะครับมายืนตรงมุมธงตรงนี้นะยืนไว้แบบนี้แหละครับจนกว่าเวลาจะหมดนะก็เผาเวลาได้เยอะครับผมเผื่อใครขี้เกียจเล่นนะครับสำหรับกิจกรรมเล่นกับบอท3ดาวแล้วได้เปิดไอคอนมัดลิดฟรี1ครั้งนะครับเผื่อใครไม่รู้นะตอนนี้มีเปิดฟรี1ครั้งด้วยนะครับแต่คุณต้องไปเอาชนะบอท3ดาวให้ได้1แมตช์นั่นเองนะครับผมก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าผมจะเปิดหลาย ID นั่นเองนะครับนะ ID แรกผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวไปเปิดกันรัวๆครับเนี่ยครับถ้าขี้เกียจเล่นนะถ้าเล่นกับบอทง่ายๆมันจะทำให้เราอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆนะครับ อันนี้เรื่องจริงต้องพยายามเล่นกับคนเก่งๆบอทเก่งๆนะครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่าเล่นกับบอทบ่อยเกินไปนะบอท6ดาวก็อย่าเล่นบ่อยเกินไปนะครับมันจะทำให้เราเล่นกับคนอ่อน มันคนละสไตล์กันมันคนละรูปแบบกันนะอ่ะโอเคครับ ID แรก ID นี้ก็มีไอคอนเยอะเหมือนกันนะผมขอเปิดเป็น ID แรกเลยนะครับขอให้ได้ตัวที่ต้องการขอให้ฉากชมพูมาแล้วกันนะครับเปิดฟรีไอคอนผมได้บ่อยนะพักหลังนี้ได้บ่อยนะครับ ID นี้รู้สึกว่ายังไม่มีเดวิดเบคแฮมนะครับถ้าถามว่าอยากได้ใครก็นี่เลยเดวิดเบคแฮมร่างมาดริดเนี่ยผมยังไม่มีนะ ID นี้นะไปเจ็บคอไอดีแรกก็มาเลยว่าชมพูไอแขนยาวไปแก้มปะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยเปิดหัวเปิดซิงก็มาเลยเว้ยสวยงามตามท้องเรื่องไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้ยังไม่มีด้วยไปแก้มแล้วไอดีนี้เป็นไอดีที่มีไอคอนเยอะด้วยนะโอ้โหแล้วเปิดได้ไอดีที่มีไอคอนเยอะแบบนี้เนี่ยฟ้าประทานเหลือเกินฮะสุดหล่อเดวิดเบคแฮม ID แรกก็มาเลยโอ้โหเรื่องงามยามดีครับเดี๋ยวดูต่อไปฮะ ID อื่นๆที่เหลือนะครับรัวๆเลยว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสวยงามเปิดหัวอ่ะโอเคจบ ID ที่2นะครับก็ต้องเข้าไปเล่นก่อนนะไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บเปิดฟรีได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าปั้น ID มาปุ๊บเปิดได้เลยนะครับผมก็เล่นไว้หลาย ID แล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดรัวๆนะเล่นจบนะครับผมก็เปิดเล่นจบก็เปิดนะครับเดี๋ยวลืมฮะมา ID นี้ไอคอนไม่ค่อยมีฮะแต่เป็น ID แรกที่ผมเล่นเกมนี้เลยนะตั้งแต่เปส2018นะเออแต่ไอคอนน้อยมากนะครับไปโอ้โหนั่นไง นี่แหละครับ ID นี้มันเปิดไม่ค่อยได้ผมก็เลยแบบปั้น ID ใหม่ ID ใหม่แต่ก็ยังเล่นอยู่ยังไม่ทิ้งนะเป็นอะไรวะ ID นี้เนี่ยไม่ค่อยเปิดได้ไอคอนเลย ID ที่2ผ่านไป ID ที่3ครับไอดีนี้ใช้เป็นโอลิกิอุสนะเป็นตัวชงนะไอดีนี้ก็พอๆกับไอดีที่2นะครับคือเล่นมานานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ปี2018นะครับแต่ก็ไอคอนไม่เยอะนะพอไอดีไหนดูท่าว่าดวงไม่ดีนะผมก็ไม่ค่อยเติมเติมบ้างแต่เติมนิดหน่อยไอดีนี้ก็เหมือนมีอาถรรพ์นะเปิดไม่ค่อยเจอไอคอนเหมือนกันนะชมพูไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับเปิดปีฮะจะไม่คิดอะไรมากนะกูตีมาให้ผมหน่อยแอนเซนรอบหนึ่งไปลุย3ครั้งผ่านไปนะครับ3 ID ผ่านไปเดี๋ยวเราเปิดกันรัวๆนะครับมันต้องได้อีกสิมันต้องมีชมพูอีกนะฮะนึกว่าจะไม่มีของฟรีให้เปิดแล้วนะภาคนี้นะมานี่นะครับผมใช้วิธีแบบเอาไปยืนมุมธงนะถ้าเกิดแบบเราทำนู่นทำนี่อยู่ดูหนังฟังเพลงอะไรอยู่นะครับก็ยิงประตูได้ก็ไปยืนมุมธงนะครับถ่วงเวลาไว้งั้นแหละมันบอด3ดาวไงอย่าไปคิดเลยมากนะครับเพราะว่าผมต้องเล่นหลายดีนะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีนี้นะขอให้ได้หน่อยจะทิ้งๆคว้างๆไปเลยก็เสียดายนะเผื่อเปิดได้ไงไปตั้งสติสมัยโอ้โหยังใช้เสียงมากไม่ได้โอ้ยโอ้ยกลัวจะดีใจแล้วแบบว่าเออขึ้นคอนะขึ้นคอแล้วแบบไอมาเป็นชุดๆนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะกี่ครั้งแล้วเนี่ย4ครับ4 ID ผ่านไปได้มา1ฮะครั้งที่5นะครับครั้งที่5 ID ที่5นะครับชมพูมาครั้งแรกนะยังไม่เห็นวี่แววของครั้งที่2นะครับนี่ผมกะว่าผมจะเล่นรัวๆนะเล่นรัวๆแล้วก็เปิดรัวๆให้จบไปเลยนะครับจะไม่ดองไว้นะจะเล่นทีเดียวจบไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวลืมฮะขอให้ได้ตัวเพิ่มแล้วกันนะครับสายฟรีก็ถูกใจสิ่งนี้นะฮะได้มีไอคอนเปิดฟรีแบบนี้เผื่อใครไม่รู้นะเข้าไปเล่นกับบอทนะครับมีอีเวนต์นะไป
ยังขาวอยู่ครับยังขาวอยู่นี่ ID ที่เท่าไหร่5นะครับ5นะครับ5ผ่านไปไอคอนรอบนี้อาจจะเงาๆหน่อยเนาะผมก็ไม่ได้สตรีมเปิดด้วยมันเป็นวันที่ eFootball 2022เปิดตัวได้ไงแล้วก็ไปสตรีมรีวิวกันมานะครับก็เลยอาจจะเงาๆหน่อยนะแต่ก็มีคนเปิดอยู่นะผมเห็นมีคนเปิดอยู่แว๊บๆนะเพราะบางคนยังขาดคาซิยาสอยู่นะยังขาดเบคแฮมอยู่เนี่ยก็ตามหาตามล่ากันไปนะครับไปต่อเลยหรือมันจะมาครั้งเดียวเนี่ยหรือจะมาชมพูครั้งเดียวอะมาอีกดิดูหนังไปเล่นไปเปิดไปนะเนี่ยดูหนังไปเล่นไปเปิดไปนะค่าเวลาดีนะไอดีที่เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหลืมแล้วเนี่ยลืมแล้ว6หรือ7นี่แหละลืมแล้วไม่ได้จดไปครับเดวิดเบคแฮมมาอีกสักครั้งหนึ่งดิไอดีนี้ก็มีไอคอนไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่น้อยกลางๆโอ้โหชมพูยังไม่เห็นฮะชมพูครั้งที่2ยังไม่เห็นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับสู้กันต่อไปสำหรับสายฟรีข่าวว่าข่าวต่อที่ไอดีที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับไม่ได้นับแล้วไม่ได้เปิดเรียงไอดีด้วยอาจจะงงนิดนึงขอให้ได้คาซิยาสสักตัวหนึ่งดิดูเหมือนว่าคาซิยาสร่างนี้ยังไม่ได้รีวิวด้วยนะถ้าผมรีวิวยังไงไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีมันทำไม่ทันจริงๆเลยแบบมีเรื่องอื่นต้องทำอะไรเงี้ยนะแล้วก็ประตูเป็นอะไรที่รีวิวมันแบบว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรมากไปเฮ้ยชมพูยังไม่มาวะเพิ่งมาครั้งเดียวครั้งแรกแล้วเงียบไปเลยแต่มันเหมือนจุดประกายความหวังของเราความหวังของไอดีสายฟรีนะฮะน่าจะมีทุกสัปดาห์เลยเนาะแบบนี้เนาะเป็นธรรมเนียมไปเลยเนาะแต่แบบบอท3ดาวอ่ะมันเปลืองแบตจริงๆนะน่าจะแบบอย่างน้อยบอท6ดาวไปเลยแล้วแจก2ครั้งเนาะสุ่มฟรี2ครั้งเนี่ยมันน่าเล่นผมว่านะบอท3ดาวเหมือนผมว่าหลายคนก็ต้องทำแบบผมอ่ะต้องเปิดทิ้งไว้แบบนี้นะมันเหมือนไม่ค่อยได้ฝึกฝีมืออะไรนะครับไปเฮ้ยชมพูครั้งที่2ยังไม่มาว่ะอะไรวะเนี่ยหรือจะให้ผมตัวเดียวรอบนี้โอ้ยเงียบไปเลยจำได้ว่า ID นี้ผมทำฟูทีมชาติไทยไว้ด้วยนะครับนี่สาเหตุที่ต้องเล่นแหละ ID ก็เพราะแบบนี้แหละครับผมต้องทำฟูทีมแบบนู้นแบบนี้ไว้ทำคอนเทนต์ไว้ทำคลิปหลายๆรูปแบบนะฮะเพราะว่า ID นึงเนี่ยมันจุได้แค่500คนเชื่อไหมหลังจากที่ลงคลิปเปิดแพ็ครัวๆแบบนี้เนี่ยก็มีต้องมีน้องบางคนทักมาถามพี่ผมขอ1 ID กว่าจะเล่นได้ไม่ใช่ง่ายๆนะไปอีกครั้งหนึ่งกว่าจะเล่นมาถึงจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้วินัยเหมือนกันในการเล่นนะครับไม่ใช่ว่าเล่นหลายไอดีนี่คือแบบได้มาฟรีๆนะมาครับยังขาวอยู่นะครับผมครั้งที่2ยังไม่มาไอดีนี้จะเป็นไอดีว่าไงวัยรุ่นนะครับนี่เป็นไอดีที่ทำฟูลแฟนชอยส์ไว้นะครับผมก็มีไอคอนโรมาริโอโรนานินโยอยู่นะเนสตาก็เปิดได้100ทองนะ ID นี้นะถือว่าเป็น ID ที่ดวงดีเหมือนกันนะครับดูซิว่ารอบนี้จะได้เพิ่มหรือเปล่าทั้ง3ตัวนี้ยังไม่มีเลยนะถ้าเลือกได้ขอเป็นเบคแฮมหรือกาซิยาสก็ได้อะไปโอ้บางทีมันแบบว่าเราอยากได้ ID นี้มันไม่ออกมันไปออก ID ที่แบบแต่ไม่เป็นไร ID แรกผมได้ไอ้เบคแฮมที่ยังไม่มีด้วยไงถือว่าเป็น ID ที่มีไอคอนเยอะแล้วเปิดได้นี่ก็กำลังใจมาเยอะเลยมาครับใกล้หมดแล้วเหลืออีกประมาณ2 ID นะฮะ ID นี้ก็เป็น ID ปั้นใหม่แต่ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นจริงจังมากนักยังไม่ได้เล่นออนไลน์เลยนะครับแมตช์นี้เอ้ย ID นี้นะปั้นไว้เผื่อแบบเปิดไอคอนได้ดีๆนะครับผมไม่ต้องขอนะไม่ต้องขอนะ เดี๋ยวพูดแบบไม่ได้ขอกันอีก ไม่ต้องขอนะมันบ้านทิ้งกันไว้ครับความพยายามคือเข้ามาเล่นอีเวนต์บ่อยๆเดี๋ยวก็มีตัวแต่อยู่ที่ดวงด้วยนะไม่ใช่แบบว่าขยันอย่างเดียวนะต้องอยู่ที่ดวงด้วยเห็นไหมไอดีแรกๆที่ผมเปิดอ่ะเล่นตั้งแต่ปี2018ไอคอนยังไม่ค่อยมีเลยอยู่ที่ดวงด้วยอยู่ที่ดวงด้วยไม่ใช่ความขยันอย่างเดียวอยู่ที่ดวงด้วยจะหมดแล้วนะ
เหลืออีกประมาณ2 ID นะครับ2 ID นะ ID นี้ ID รองสุดท้ายแล้ว ID นี้รองสุดท้ายแล้วนะครับ ID นี้ผมมีไอคอนลูมินิเก้ด้วยนะบางคนว่า ID ไก่ ID ไก่ก็ไม่เชิงไก่นะเพราะว่าผมมีทองอยู่ 3,000 นี่เอาไปถลุงเหลือ 4,000 แล้วก็เล่นแมตช์เดย์เพิ่มมานะ ID นี้เนี่ยนี่แหละทุกอย่างมันต้องมีความพยายามไปอ้าวอย่าค้างมันสะดุดมันค้างนึกว่าสีชมพูจะมาสรุปแล้วจะให้ผมตัวเดียวใช่ไหมรอบนี้ยาลิมีน่ามาถึง ID สุดท้ายนะครับ ID นี้ก็มีไอคอนเยอะเหมือนกันนะผมใช้ฟูลแมนยูไปเก็บเลยเนี่ยขี้เกียจเปลี่ยนสควอตใช้ฟูลไอคอนแมนยูไปเก็บกับบอร์ด3ดาวเลยนะID นี้ก็มีไอคอนเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าจะยังไม่มีเดวิดเบคแฮมร่างมัดดิดเหมือนกันแล้วก็คาซิยาสยังไม่มีเหมือนกันนะครับแต่กูตีมีแล้วนะมีไอคอนเยอะเหมือนกันนะครับ ID นี้เปิดเป็น ID สุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกินลูกชิ้นน่ะเอาไว้กินสุดท้ายเลยนะครับของดีเอาไว้กินสุดท้ายคาซิยาสก็ยังไม่มีเบคแฮมยังไม่มีนะไปเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยชมพูคาซิยาสเบคแฮมเฮ้ยแขนยาวเบคแฮมเฮ้ยเฮ้ยของฟรีผมจำได้ว่าผมเติมไปประมาณน่าจะประมาณ800นะไอดีนี้เพื่อเติมเพื่อตามล่าเบคแฮมตอนที่มาแรกๆอ่ะเบคแฮมล่างมัดลิดอ่ะแล้วไม่ได้เฮ้ยแล้วมาได้ตอนมาฟรีเว้ยเฮ้ยโอ้โหได้ชมพูไอดีแรกกับไอดีสุดท้ายทิ้งทวนครับโอ้โหเหมือนคำแรกกับคำสุดท้ายดูดิแต่ผมยังไม่ได้ทำฟูลสควอตมัดดิดไว้นะเนี่ยแต่มีไอคอนเยอะไอดีนี้นะจำได้ว่าผมเติมไป800นั่งครั้งแรกนะสำหรับตามล่าเบคแฮมล่างนี้เนี่ยล่างที่มาแรกๆเลยนะครับแล้วก็แบบตามล่ามาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยนะครับแต่ยังไม่ได้สักทีนึงสำหรับไอดีนี้แล้วก็เลยยังไม่ได้ทำฟูลไอคอนมัดดิดไว้นะครับแต่ได้แบบนี้เดี๋ยวจะทำฟูลไอคอนรวมไว้ใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้เปิดก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับหุ่นได้2ตัวว่ะจอด